คล็ดลับกำจัดสิวหัวดำโดยวิธีแสนง่ายแค่5นาทีสิวหายหน้าไม่มันสิวหัวดำมักจะปรากฏบนจมูกแก้มคอแม้กระทั่งบนไหล่ของคุณแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าชมเลยดังนั้นผู้คนส่วนมากจึงแสวงหาวิธีที่ง่ายที่สุดในการกำจัดสิวหัวดำแต่คุณไม่คิดว่าคุณควรจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกระตุ้นที่เป็นสาเหตุในการเกิดจุดด่างดำบนผิวของคุณเลยสิวหัวดำรูขุมขนอุดตันโดยปกติพวกมันมักปรากฏตัวออกมามีผลมาจากการทานอาหารที่ไม่ดีภาวะที่ขาดความสมดุลของฮอร์โมนผิวมันและผมมันเยิ้มใช่คุณชอบวิธีการรักษาเหล่านี้แต่คำถามถัดไปของคุณอาจจะเป็นวิธีการกำจัดสิวหัวดำเมื่อมันปรากฏออกมาลองส่วนผสมที่แสนง่ายจากธรรมชาติทั้งหมดนี้สิมะนาว1ลูกน้ำผึ้งไม่กี่หยดเตรียมหยดน้ำผึ้งใส่นิดหน่อยลงบนมะนาวที่ผ่าครึ่งและถูเบาๆให้ทั่วใบหน้าของคุณให้ความสำคัญเป็นพิเศษตรงบริเวณผิวที่มีปัญหาภายหลัง7นาทีให้คุณล้างหน้าของคุณจำไว้ว่าคุณควรใช้น้ำเย็นเสมอหลังจากการรักษาครั้งแรกคุณจะเห็นสภาพผิวที่ดีขึ้นผิวของคุณจะนุ่มและสะอาดดูแลรักษาซ้ำอีก 2-3 ครั้งตามความต้องการ